ก็ตามที่กำลังที่จะหาproduct หรือว่าสินค้าในการทำธุรกิจประจำปีหน้ารอบปีที่ผ่านมาครับหนึ่งในกระแสที่มาแรงนั่นก็คือเทรนด์ของสุขภาพเทรนด์ของกีฬาแล้วเห็นภาพของดาราและเซเลบริตี้หลายๆท่านเนี่ยออกมาโชว์กล้ามทั้งนั้นที่เป็นสุภาพสตรีนะออกมาโชว์กล้ามโชว์ความฟิตและเทรนด์ที่ชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดว่าจะเห็นคือสาวๆโชว์ซิกแพควัดตัวเองมีซิกแพคแล้วกลับกลายเป็นว่ามันดูเฮลตี้มันดูสุขภาพดีไม่ได้ดูโปด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามเทรนด์นี้นะครับว่าเทรนด์สุขภาพของปีที่ผ่านมา2558เราเห็นเทรนด์นี้เราจะสามารถมองต่อไปในอนาคตได้อย่างไรกับคุณกนกวรรณมณีแสงสาครครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจ10อันดับธุรกิจเด่นในปี2559ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน5ข้อหลักได้แก่1ยอดขาย2ต้นทุน3กำไร4ปัจจัยเสี่ยงต่างๆและ5เทรนด์หรือกระแสที่กำลังนิยมโดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการออกกำลังกายอย่างฟิตเนสสนามกีฬาก็ติดอันดับท็อป10นี้ด้วยโดยผู้บริหารของ Fitness First บอกว่าปัจจุบันคนหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพกันมากขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยในปีนี้เองเทรนด์การออกกำลังกายรักษาสุขภาพก็จะยังคงได้รับความนิยมอยู่ต่อเนื่องเช่นกันและความนิยมดังกล่าวยังส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายหรืออาหารเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพก็สามารถสร้างรายได้เติบโตตามไปด้วยพี่คิดว่าข้อแรกเลยจำนวนคนที่สนใจการออกกำลังกายจะมากขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เด้งมาเรื่องของการรักสุขภาพเรื่องของการเลือกอาหารที่ดีการดูแลเรื่องโภชนาการของตัวเองแล้วก็เทรนด์ในแง่ของการออกกำลังกายในฟิตเนสจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ยังคงอยู่ที่ฟรีสไตล์เทรนนิ่งนะคะฟรีสไตล์เทรนนิ่งคือการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่เราจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะคือเป็นอุปกรณ์ลอยตัวแล้วก็จะเป็นงานออกกำลังกายโดยเคลื่อนไหวทุกสัดส่วนนะคะแล้วก็ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลที่สูงขึ้นคือในแง่ของการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่สั้นเท่ากันสมมติว่า30นาทีเนี่ยมันจะเบิร์นได้มากกว่าแล้วก็จะเน้น total body คือใช้ทุกสัดส่วนและสร้างความแข็งแรงทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นหันมาดูธุรกิจเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬากันบ้างแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Adidas เองก็มั่นใจว่าธุรกิจเสื้อผ้ากีฬาแบบเฉพาะทางและเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นของแบรนด์จะยังคงสร้างยอดขายทำรายได้โตตามเป้าที่ตั้งไว้ส่วนเทรนด์กีฬาที่เด่นๆและคาดว่าจะยังคงฮิตต่อเนื่องในปี2559นั้นก็น่าจะเป็นกีฬาวิ่งและกีฬาฟุตบอลค่ะถ้าสังเกตดูจากปี58เนี่ยทุกๆอาทิตย์เนี่ยมีกิจกรรมการวิ่งและแต่ละอาทิตย์เนี่ยมีหลายกิจกรรมมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปี59เนี่ยยังไงก็ตามกิจกรรมการวิ่งเนี่ยจะโตขึ้นผู้บริโภคจะหันมาวิ่งมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยถ้าสมมติว่าวิ่งแข่งกับคนอื่นไม่ได้นะฮะก็จะวิ่งในลู่วิ่งแทนนะครับผมและปีหน้าเนี่ยผมก็เชื่อว่ากิจกรรมฟุตบอลนะฮะก็ยังคงมีกระแสแรงอยู่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายจึงไม่แน่แปลกใจเลยนะคะว่าที่จะเห็นหลากหลายแบรนด์ธุรกิจมีการปรับตัวปรับกลยุทธ์นำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ซึ่งหลังจากนี้ไปแบรนด์รองเท้าแบบสตรีทสไตล์ของ Adidas เองก็จะเน้นออกแบบให้ดูล้ำสมัยไปสู่โลกอนาคตมากขึ้นขณะเดียวกันรองเท้ากีฬาอย่างเช่นรองเท้าฟุตบอลก็จะเน้นแบบที่สวมใส่สบายแบบไม่ต้องมีเชือกผูกรองเท้าอีกต่อไปถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ล้ำสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะนพกรยงทองถ่ายภาพกนกวรรณมณีแสงสาครเนชั่นทีวีรายงานฟิลเปิด